بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับก็ขอชูกรต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับพี่น้องที่รักที่มีเกียรติทุกๆท่านเลยนะอันนี้รู้สึกเป็นครั้งแรกมังซุบนะครับที่พื้นที่แห่งนี้ได้มีโอกาสได้พูดคุยเรื่องศาสนาณบริเวณนี้นะครับก็ขออัลลอฮ์นะครับพี่น้องอย่างนึงที่อยากจะพูดแล้วก็ให้กำลังใจแต่ผมและพี่น้องด้วยนะครับว่าสถานที่ใดนะครับพี่น้องที่มีโอกาสและมีการพูดเรื่องราวของอิสลามมีการพูดเรื่องราวของอัลลอฮ์เนี่ยอินชาอัลลอฮ์บาลาก็ไม่ลงนะครับบททดสอบหรือการลงโทษหรืออาซาบอะไรต่างๆมันจะไม่มีณบริเวณนั้นแล้วก็สำคัญที่สุดนะครับถ้าเป็นไปได้ขออัลลอฮ์ช่วยเหลือให้ความต่อเนื่องอิสติกอมะห์ได้ทำเป็นประจำตลอดไปนะสิ่งที่เราต้องการที่สุดนะครับพี่น้องบอกว่าไม่ใช่วันนี้พี่น้องมาฟังแล้วก็หายไปเป็น7ปีเผลอๆคนมาฟังวันนี้ตายไปแล้วนะครับและสุดท้ายการบยานตรงบ้านบางซุปกลายเป็นประวัติศาสตร์ของน้องเจาะแค่นั้นเองอินชาอัลเลาะห์มาต้องพยายามนะครับมีอิสติกอมะห์ทุกอาทิตย์เรื่อยๆนะคนจะมา3คน2คน1คนให้มีเป็นประจำและอย่างน้อยที่สุดคนที่ได้ฟังตลอดเรื่อยๆเนี่ยและในชุมชนมีโอกาสได้ฟังเรื่องราวศาสนาเนี่ยอัลเลาะห์ใจการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแน่นอนนะครับสำคัญที่สุดเราต้องอิสติกอมะห์ทำให้เป็นประจำต่อเนื่องและเมื่อนั้นแหละครับพี่น้องปัญหาลูกหลานมุสลิมนะครับที่ติดยาเสพติดที่ไม่ละหมาดที่ไม่เอาศาสนาที่อกตัญญูพ่อแม่ที่ไม่สนใจใดๆเลยเรื่องราวของศาสนาเนี่ยอัลลอฮ์จะให้มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในบริเวณนั้นแต่สำคัญที่สุดต้องทุ่มเทนะครับพี่น้องอัลฮัมดุลิลละห์วันนี้หัวข้อพี่น้องที่รักที่ผมได้รับอามานะห์ที่จะพูดคุยนะซีฮะห์ต่อตัวผมและพี่น้องบอกในเรื่องของบุพการีนะในเรื่องของแม่ในเรื่องของพ่อแต่โฟกัสไปเลยบอกว่าทั้งสองท่านเนี่ยวาญิบเราต้องทำดีด้วยแต่ในหัวข้อวันนี้พี่น้องที่รักบอกเจาะจงแล้วก็มุมเน้นไปที่คนของคำว่าแม่จริงๆวันนี้ที่มาเนี่ยพี่น้องส่วนใหญ่จะเป็นแม่หมดแล้วนะครับแต่กว่าจะเป็นแม่ทุกคนต้องผ่านการเป็นลูกบางคนแม่ยังมีชีวิตอยู่มะแม่ยังอยู่กับเราตอนนี้เรามีลูกแล้วแต่วันนี้เรายังเป็นลูกไปด้วยในตัวอัลฮัมดุลิลลาห์นี่คือเนี่ยมัดที่อัลลอฮ์ให้หนึ่งท่านได้ผลบุญในการทำดีต่อลูกและสองท่านได้ผลบุญในการทำดีต่อแม่กับพ่อของท่านวันนี้พี่น้องที่รักอัลลอฮ์สั่งเรานะครับในกุรอานให้เราปฏิบัติดีต่อมนุษยชาติทั้งคนมุสลิมและไม่ใช่มุสลิมมุมินที่เป็นบ่าวที่อัลลอฮ์รักเขาจะต้องปฏิบัติดีกับผู้คนเขาจะต้องพูดดีกับผู้คนอัลลอฮ์จึงสั่งว่าวะกูลูลินนาสิฮุสนะจงกล่าวจงพูดคุยกับมนุษย์ด้วยถ้อยคำที่ดีเนี่ยวันนี้คน70ล้านคนในประเทศ60กว่าล้านคนและกี่พันล้านคนในโลกบอกเราต้องพูดดีหมดเลยกับพวกเขาเหล่านั้นแต่คนเดียวพี่น้องที่รัก2คนในโลกที่มีสิทธิ์เหนือกว่ามนุษย์คนใดในโลกที่ท่านจะต้องให้สิทธิพิเศษและเป็นบุคคลเหนือบุคคลใดๆในโลกนั่นคือแม่และพ่อของท่านนักวิชาการอุลามะห์พี่น้องจึงกล่าวว่าอะซัมุลมะคลูกมะคลูกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดมะคลูกที่ทรงคุณค่าที่สุดมะคลูกที่มีสิทธิ์ในการที่ท่านต้องทำดีมากที่สุดในโลกคือแม่และพ่อของท่านวาญิบทำดีต่อลูกแต่ยังไม่เท่ากับการทำดีต่อพ่อแม่วาญิบต้องดีต่อลูกแต่ยังไม่เท่ากับวาญิบที่ต้องมีต่อแม่และพ่อสัมพันธ์อื่นๆในดุนยาตัดขาดได้หมดพี่น้องที่รักเมียผัวหย่ากันไ
สัมพันธ์เดียวที่อัลลอฮ์ไม่อนุมัติและไม่สามารถจะแยกได้บอกนั่นคือพ่อลูกและแม่สัมพันธ์ระหว่างลูกกับบุปการีไม่มีทางแยไม่มีทางฟัสักไม่มีทางยกเลิกไม่มีทางเป็นอดีตและจะมีจนวันนี้จนวันเกียรติแต่วันนี้พี่น้องที่รักครับลูกวันนี้นะอูซุบิลลาฮ์มินซาลิกบางคนอักตันอยู่พ่อแม่บางคนอยู่ทำดีกับมนุษย์ยิ้มให้คนทุกคนแต่หน้าบึ้งใส่พ่อแม่บางคนทำดีทั้งหมดกับคนพี่น้องไหว้คนทั้งหมดสลามทุกคนแต่แด่และเนรคุณพ่อแม่สิ่งนี้ที่เจ็บปวดและเกิดขึ้นพี่น้องที่รักหากเราย้อนดูทำไมลูกฉันเนรคุณยาอัลลอฮ์ทำไมลูกฉันไม่เชื่อฟังฉันยาอัลลอฮ์ทำไมลูกไม่เอาศาสนาและไม่ดูแลไม่เอาใจใส่ไม่สลามไม่ทำดีต่อฉันเลยยาอัลลอฮ์ทั้งหมดเป็นโจทย์แล้วย้อนกลับไปถามตัวเราเองว่าและเราดีกับแม่กับพ่อหรือไม่พี่น้องที่รักครับวันนี้ผมจึงขอยกอัลกุรอานอายะห์หนึ่งในเบื้องต้นในอิบาดะห์ในอัลกุรอานอัลลอฮ์สั่งใช้อันดับแรกพี่น้องพระองค์ทรงสั่งแน่นอนบอกว่ากอดอร็อบบุกอัลลาตะบุดูอิลลาอียะและพระผู้อภิบาลของเจ้าได้ทรงสั่งใช้เอาไว้จงอย่าอิบาดะห์ต่อสิ่งอื่นสิ่งใดนอกจากอัลลอฮ์เพียงผู้เดียวเท่านั้นไอ้การอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์เพียงผู้เดียวนะครับพี่น้องที่รักไม่ได้หมายความว่าเราจะไปกราบไหว้เจวิตอย่างเดียวไม่ใช่หมายถึงเราจะไปกราบไหว้สิ่งอื่นจากอัลลอฮ์อย่างเดียวบอกเปล่าวันนี้อิบาดะห์เชื่อฟังอัลลอฮ์พี่น้องที่รักลองวัดซิว่าเรากับอัลลอฮ์เนี่ยขนาดไหนแถวนี้มีมัสยิดไหมครับไกลไหมมะสุเราจากตรงนี้ไกลไหมฮะไม่รู้หรือไม่ทราบหรือไม่ไกลครับไม่ไกลนะครับเราไปได้ได้ยินอาจารย์ไหมครับซอยนี้ถ้าอยู่อินชาอัลลอฮ์หวังว่าคงได้ยินหรือไม่ได้ยินก็ตามพี่น้องวัดง่ายๆว่าเราวันนี้กับอัลลอฮ์ 100% หรือไม่พี่น้องได้ยินอาจารย์พี่น้องรีบลุกไปละหมาดกับเวลาได้ยินเขาประกาศว่าจะแจกอาหารแห้งท่านไปแบบไหนไวกว่ากันใช่ไหมเวลาเขาประกาศจะแจกถุงยังชีพกับเวลาเขาจะแบ่ง27ผลบุญกับผลมาจะมาท่านกระตือรือร้นเรื่องไหนมากกว่ากัน อันนี้คือคำตอบแล้วบอกตัวเองเลยว่าไม่แปลกแล้วทำไมบาลาลงในสังคมมุสลิมบาลาไม่จำเป็นต้องเป็นสึนามิหรือไม่จำเป็นต้องเป็นโควิดอย่างเดียวพี่น้องแค่ในสังคมมีคนไม่ละหมาดไม่เอาศาสนาลักขโมยมียาเสพติดมีการไม่เอาเรื่องราวของอิสลามนั่นคือบาลาที่รุนแรงที่สุดแล้วบอกสาเหตุที่เกิดขึ้นเพราะอะไรพี่น้องเราให้ความสำคัญกับดุนยามากกว่าศาสนาแค่นั้นเองปัญหานี้เกิดแล้วแก้ไม่ได้ถ้าไม่กลับมาเตาบัตและเปลี่ยนแปลงตัวเองบอกยาเสพติดแก้ไม่ได้หรอกครับพี่น้องถ้ามนุษย์หรือเด็กวัยรุ่นมุสลิมเนี่ยมันไม่มอบหัวใจให้แก่อัลลอฮ์ให้บ้านมันอยู่ติดโรงพักก็ติดยาพี่น้องไม่ติดหรอครับลูกตำรวจยังมีเล่นยาเลยจริงไหมทำไมอะครับเพราะจะดีไม่ดีตำแหน่งพ่อช่วยลูกไม่ได้ลูกต้องครูเลวก็มีวันนี้อาซุบิลละทำไมอะครับเพราะอิมานเสื่อมสายเลือดไม่ได้ลูกโจรแต่เป็นคนดีก็มีลูกคนติดยาแต่เป็นคนซอลเลห์ก็มีทำไมอะความดีชั่วสืบสายเลือดไม่ได้ในบางอย่างเลยบอกพี่น้องว่าอัลลอฮ์จึงสั่งอันดับแรกเลยว่าหากสำเร็จและอยากประสบสำเร็จในชีวิตอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์อย่าชิริกกับอัลลอฮ์โดยขาดอย่างที่สองต่อมาเลยพี่น้องว่าบิลวาลิดัยนอิห์ซานในกุรอานอัลลอฮ์จะไม่บอกอะไรยุบยิบยับยับแบบนั้นนะครับพี่น้องบอกจัวหัวข้อสำคัญแล้วท่านเอาไปกิยาสบ้างไปดูบ้างไปไอ้นั่นไอ้นี่บ้างแสดงว่าสิ่งที่อัลลอฮ์เอ่ยในกุรอานเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากๆ
อัลลอฮ์บอกว่าบิลวาลิดัยนิอิห์ซานะเจ้าจงปฏิบัติดีกับพ่อแม่ทำไมครับพี่น้องพ่อแม่อัลลอฮ์เอ่ยตรงนี้ไม่ว่ามุสลิมหรือไม่มุสลิมก็ตามไม่ว่าพ่อแม่จะเป็นคนแบบไหนจะดีต่อลูกหรือเลวต่อลูกหรือไม่ดูแลลูกหรือไม่ใส่ใจลูกหน้าที่ลูกอย่างเดียวอัลลอฮ์บอกอิห์ซานะทำดีกับเขาบางคนบอกอาจารย์แม่หนูไม่รักแม่ไม่รักผมพ่อไม่รักผมไม่เคยดูแลพอคลอดก็ทิ้งไว้กับคนอื่นแล้วเราจะทำยังไงบอกทำหน้าที่เดียวดีต่อเขาเพราะอัลลอฮ์ใช้บอกอิห์ซานะปฏิบัติดีกับพ่อแม่นี่เป็นฟัรดูเป็นวาญิบไม่แตกต่างจากการละหมาดเลยไม่แตกต่างจากการละหมาดพี่น้องที่รักแต่วันนี้เราและท่านเนี่ยจะไม่รู้คุณค่าตรงนี้แน่นอนพี่น้องที่รักครับตราบใดที่วันนี้เรารู้สึกว่าแม่คือคนธรรมดาคนหนึ่งพ่อคือคนธรรมดาคนหนึ่งคนแก่สองคนที่อยู่ในบ้านแล้วก็คอยที่จะขัดท่านตลอดเวลาจริงหรือไม่บางคนมาร้องบอกแม่ไม่เข้าใจป้าไม่เข้าใจอธิบายไปแม่พ่อก็ไม่รู้เรื่องขอโทษนะครับเหตุผลบางอย่างท่านอธิบายจนตายพ่อแม่ก็บางทีท่านก็ไม่เข้าใจเด็กจึงถามว่าแล้วหนูจะอธิบายได้ไหมครับบอกอธิบายได้แล้วเขาเข้าใจไหมส่วนใหญ่จะไม่เข้าใจทำยังไงดีครับอาจารย์บอกอดทนไงครับทำไมเพราะเราย้อนไปสมัยเราเจ็ดขวบสิพี่น้องพ่อแม่อธิบายกับเราเข้าใจไหมครับตอนเราเป็นเด็กเราเข้าใจเหตุผลที่พ่อแม่ห้ามไหมเราเด็กเราไม่รู้เรื่องอะไรพ่อแม่จะย้อนกลับสู่วัยเด็กเหมือนกับที่เราเคยเด็กอีกครั้งความมหัศจรรย์อย่างหนึ่งพี่น้องที่รักอัลลอฮ์ให้เราเติบโตจากตอนที่เด็กไม่รู้อะไรเลยขยับมีความรู้มีความเข้าใจมากขึ้นจนสูงสุดของชีวิตวัยหนุ่มวัยสาวและท้ายที่สุดเราจะลงสะพานกลับสู่วัยชราและเมื่อสู่วัยชราจิตใจพฤติกรรมความประพฤติจะกลับเป็นเด็กอีกครั้งแน่นอนพี่น้องลองดูสิว่าตอนเราเด็กๆเราอยากได้อะไรที่ไม่มีเหตุผลดังนั้นเลยเราอิจฉาเวลาแม่เราอุ้มคนอื่นจริงหรือไม่เราร้องไห้เราไม่ยอมไม่มาอุ้มทั้งที่เราก็ไม่รู้เรื่องอะไรสักอย่างแล้วแม่ทำยังไงกับเราครับพ่อทำยังไงกับท่านนั่งอธิบายเหตุผลให้ท่านเข้าใจไหมเด็กมันไม่เข้าใจเด็กห้าขวบอธิบายอะไรครับพี่น้องแล้วป้ามะทำยังไงกับเรากอดสบัดอดทนด้วยความรักแต่วันนี้ป้ามะไม่เข้าใจเราเรื่องเดียวบางคนด่าพ่อแม่เลยพี่น้องบางคนหนีออกจากบ้านบางคนตัดสัมพันธ์พ่อแม่ยิ่งเด็กสมัยนี้ยิ่งหัวรุนแรงนะครับพี่น้องรุนแรงในเรื่องถูกต้องยังพอเข้าใจรุนแรงความคิดอิสระในบางเรื่องที่อิสลามไม่ได้ต้องการอันนี้อันตรายที่สุดเด็กบางคนสามารถออกมาด่าพ่อแม่ตัวเองได้พ่อแม่ไม่เข้าใจเขาแค่หนึ่งเรื่องหรือสองเรื่องขัดเขาในบางเรื่องเขากลับด่าและตัดสัมพันธ์พ่อแม่ได้เลยในขณะที่เราในอดีตเราทำให้พ่อแม่เนี่ยเดือดร้อนหรือไม่เข้าใจหรือลำบากกับเราไม่รู้กี่สิบเรื่องมะปะดำอย่างเดียวกับเราคืออดทนด้วยความรักการทำดีต่อพ่อแม่พี่น้องอัลลอฮ์จึงบอกแล้วย้อนโฟกัสแน่นไปอีกบอกว่าإما يبلغن عندك الكبار أحدهما หากคนหนึ่งคนใดในท่านทั้งสองแก่ชราลงและอยู่กับเจ้าอัลลอฮ์โฟกัสพี่น้องเน้นหนักว่าเวลาพ่อแม่แก่ชราลงคือพ่อแม่เวลาหนุ่มๆสาวๆเนี่ยพ่ออายุ40แม่อายุ30กว่าอันนี้คือพ่อแม่ยังหนุ่มความรู้สึกของคนเป็นหนุ่มพี่น้องจะไม่มีความไม่ค่อยน้อยใจคนเท่าไหร่จริงไหมครับจะไม่ค่อยน้อยใจจะไม่มีความรู้สึกต้องพึ่งพาลูกเพราะเราต่างหากที่ยังแข็งแรงอยู่
แต่อัลลอฮ์กล่าวพี่น้องเวลาแก่ลงไปนะเวลาชราลงไปนะท่านจะต้องดีกับพ่อแม่มากกว่าเวลาปกติที่ท่านเคยดีจนอัลลอฮ์กล่าวว่าฟะลาตะกุลละฮุมาอุฟฟินอย่ากล่าวคำว่าอุฟกับพ่อแม่โดยเด็ดขาดไม่ต้องกล่าวคำว่าอุฟพี่น้องที่รักอุฟในภาษาอาหรับแค่ท่านแสดงอาการไม่พอใจกระแทกใส่พ่อแม่นี่คือแบบเดียวพี่น้องที่หนึ่งในสองหรือสามแบบที่อัลลอฮ์จะลงเลยตั้งแต่ดุนยาคนเนรคุณพ่อแม่เขาจะไม่มีวันเจริญในชีวิตนี้ท่านนบีจึงพูดไงครับพี่น้องคุลซุนูบในทุกๆแบบในทุกๆความผิดยูอัคคิรุลลอฮุมินฮามาชาอะอิลายอมิลกิยามะอัลลอฮ์จะประวิงเวลาการลงโทษจนกว่าวันกิยามะในสิ่งที่อัลลอฮ์ประสงค์คนไม่ละหมาดก็อยู่สบายพี่น้องไม่ต้องห่วงสบายมากเพราะไม่ละหมาดก็มีข้าวกินคนค้ายาเสพติดก็รวยกว่าเราอีกเพราะอัลลอฮ์ยังไม่ได้ต้องการจะลงโทษตอนนี้คนขโมยของคนพี่น้องที่รักเขาก็มีชีวิตอย่างปกติไม่มีปัญหาอะไรเลยคนไม่ถือบวชไม่ถือศีลอดเขาก็มีชีวิตอย่างสบายๆได้อัลลอฮ์จะประวิงเวลานอกจากพี่น้องที่รักหนึ่งในนั้นที่อัลลอฮ์จะลงเลยตั้งแต่ดุนยาอุกูกุลวาลิดีนบาปในการเนรคุณพ่อแม่อัลลอฮ์จะไม่รอจนวันกิยามะห์พระองค์จะลงตั้งแต่ในดุนยาคนเนรคุณพ่อแม่ต่อให้มีตังเป็นพันล้านเขาก็ไม่เจริญนำซ้ำที่สุดวันใดเขามีลูกอัลลอฮ์ก็จะให้ลูกเนรคุณเขาเช่นกันเกิดจากความอะไรพี่น้องเขาเนรคุณไม่ขอโทษไม่อิสติกฟาร์ไม่เตาบัตตัวสุดท้ายความรู้สึกพ่อแม่จะกลับมาสู่เขาอีกครั้งวันนี้คนเป็นลูกพี่น้องที่รักครับเราทำให้พ่อแม่ภูมิใจเราทุกเรื่องเป็นไปได้ยากมากไหมบางคนบอกเราพี่น้องที่รักสิ่งที่อยากทำที่สุดตอนนี้คือขอมาอัพกับแม่อยากจะขอโทษกับพ่อแต่เราบอกแล้วทำไมล่ะครับบอกไม่ทันแล้วค่ะอาจารย์มะหนูเสียแล้วพ่อหนูเสียชีวิตในขณะที่ไม่เคยเห็นลูกทำดีแม้แต่ครั้งเดียวเสียชีวิตในขณะที่เขาไม่เคยเห็นลูกละหมาดต่อหน้าแม้แต่ครั้งเดียวเสียชีวิตในขณะที่ลูกทำเลวร้ายกับเขาทุกอย่างอย่างเดียวที่บอกถ้าขอได้วันนี้แล้วถ้าอัลลอฮ์ให้หนึ่งล้านบาทกับสลามมาทีเดียวแล้วบอกหนูขอมาท่านจะเรียกอะไรหนึ่งล้านบาทพี่น้องใช้แป๊บเดียวก็หมดแต่วันนี้ถ้าท่านมีโอกาสได้สลามกับแม่แล้วขอโทษกับท่านมาอัพในสิ่งที่ท่านได้ทำเลวกับท่านไหมพี่น้องถ้าอัลลอฮ์ยกโทษและแม่ยกโทษสิ่งที่อัลลอฮ์จะคืนกับท่านยิ่งกว่า1ล้านแน่นอนบอกมะหนูเสียหนูไม่มีโอกาสที่จะขอโทษจะขอมาอัฟแก่ท่านบอกมะเสียครับแล้วตลอดเวลาเราไม่เคยคิดเลยใช่ไหมเราไม่เคยคิดเลยพี่น้องวันนี้ใครยังมีแม่อยู่กับท่านวันนี้ใครยังมีพ่ออยู่กับท่านพี่น้องทำดีกับท่านเถอะครับหากผิดพลาดใดๆไปจงขอโทษแก่ท่านความรักที่ยิ่งใหญ่ที่สุดพี่น้องในดุนยาไม่มีใครรักยิ่งใหญ่กว่าคนเป็นพ่อและเป็นแม่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องที่รักที่มีเกียรติครับในครั้งหนึ่งในสงครามหนึ่งท่านรอซูลได้เห็นผู้หญิงคนหนึ่งวิ่งหาลูกของนางในสนามรบพี่น้องที่รักนะครับวิ่งหาลูกของนางท่ามกลางความวุ่นวายจนกระทั่งนางเจอลูกนางวิ่งเข้าไปกอดลูกซอฮาบะห์ที่ยืนอยู่ตรงนั้นพี่น้องที่รัก
ทุกคนที่เห็นภาพร้องไห้หมดเลยลูกกอดแม่ลูกเข้าไปหาลูกหาแม่และแม่โอบลูกและกอดลูกเอาไว้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมองภาพนั้นและบรรดาซอฮาบะห์มองภาพนั้นทุกคนร้องไห้ซึ้งในความรักที่แม่มีต่อลูกท่ามกลางสงครามท่ามกลางศึกนางไม่ห่วงตัวเองแต่คิดถึงลูกเป็นสำคัญที่สุดจนท่านนบีเห็นภาพท่านรอซูลจึงถามซอฮาบะห์ว่าท่านคิดว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยแม่คนนี้เนี่ยจะสามารถโยนลูกลงไปในไฟได้ไหมซอฮาบะห์ตอบท่านรอซูลทันทีพี่น้องบอกยารอซูลอัลลอฮ์นางจะไม่ทำอย่างนั้นเด็ดขาดท่านนบีจึงเปรียบเทียบว่าอัลลอฮ์ทรงเมตตาต่อบ่าวยิ่งกว่าผู้หญิงคนนี้ที่เมตตาต่อลูกความเมตตาของอัลลอฮ์ที่มีต่อบ่าวถูกเปรียบเทียบในหะดีษให้เห็นเหมือนกับยิ่งกว่าความรักที่แม่มีต่อลูกทำไมถึงไม่เป็นความรักสามีมีต่อภรรยาพี่น้องหรือภรรยามีต่อสามีหรือพ่อมีต่อลูกหรือว่าลูกมีต่อแม่หรือว่าลูกมีต่อพ่อหะดีษนี้นบีกำลังจะบอกเราให้เห็นว่าความรักสัมพันธ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกจะไม่มีใครรักท่านยิ่งกว่าแม่ของท่านแม่คนเดียวพี่น้องที่รักสามีตายเลี้ยงลูกได้7-8คนจนโตนางยอมอยู่กับลูกบางครั้งไม่แต่งงานประสบการณ์ที่ผมเคยเจอเคยสอบถามพี่น้องบางคนสามีเสียตั้งแต่ยังสาวได้ซ้ำผู้หญิงคนเดียวเลี้ยงลูกท่านว่าไม่เหนื่อยหรอกครับจากตะก่อนมีสามีคอยหาอะไรได้เราอยู่บ้านเลี้ยงดูลูกช่วยงานบ้างเล็กๆน้อยๆวันหนึ่งอัลลอฮ์ทดสอบเอาสามีกลับไปเหลือผู้หญิงคนเดียวดูแลลูกนางต้องตื่นเช้ามากกว่าปกตินางต้องกลับบ้านมืดกว่าเคยอัลลอฮ์ให้นางเหนื่อยขึ้นเป็น2-3เท่าทำไมไม่แต่งงานใหม่อ่ะทำไมไม่มีใครมาขอนางเหรอเปล่าครับพี่น้องมีคนสู่ขอมีคนมาชอบคำตอบเดียวที่ผู้หญิงไม่แต่งงานใหม่และผมคิดว่าเป็นคำตอบที่ผู้หญิงส่วนใหญ่ตอบแบบนี้ทุกท่านอินชาอัลลอฮ์ทำไมครับมะละมะเลี้ยงดูลูก5-6คนจนโตคนเดียวมะไม่เหนื่อยล่ะเหนื่อยมากพี่น้องเหนื่อยมากๆผมผู้ชายนะครับพี่น้องช่วยเมียเลี้ยงลูกเล็กๆน้อยๆนี่ผมยังเหนื่อยเลยนะแล้วผู้หญิงที่เลี้ยงลูกตั้งแต่เด็กจนลูกโตจนสำเร็จการศึกษาจนลูกมีครอบครัวเหนื่อยมากๆแล้วทำไมมายอมทนล่ะมาทำไมมาไม่แต่งงานจะได้มีคนมาช่วยคำตอบเดียวพี่น้องกลัวเขาไม่รักลูกมาเขามาแล้วเขาจะไม่รักลูกกลัวเขามาเขาจะซาเลมลูกเขาจะไม่รักลูกเหมือนที่มารักลูกด้วยความเป็นห่วงลูกนางยอมสอบัดอดทนเลี้ยงลูกจนโตหมดเลยผู้ชายเราทำไม่ได้อย่างผู้หญิงแน่นอนบางผู้ชายนะไม่มีอิดดาด้วยเผลอๆเมียยังไม่ตายแล้วมันหาแล้วตอนเมียเจ็บผู้ชายจะเลี้ยงลูกอยู่กับลูกจนโตเป็นไปได้น้อยมากๆน้อยมากๆผู้ชายไม่มีความสามารถเหมือนกับสตรีในเรื่องนี้ผมยอมรับเมียไม่อยู่บ้าน3วันพี่น้องวุ่นเลยวุ่นเลยครับพี่น้องกับข้าวตัวเล็กเปลี่ยนแพมเพิร์สตัวน้อยเดี๋ยวต้องไปไอ้นั่นอาบน้ำตัวนี้พี่น้องวุ่นสุดท้ายพี่น้องเราไม่มีความสบัดอดทนเหมือนสตรีท้ายที่สุดพี่น้องที่รักคำตอบเดียวบอกแม่แต่ผู้หญิงทำได้จึงไม่แปลกเลยนะครับพี่น้องที่รักเวลาอัลลอฮ์บอกให้ทำดีกับพ่อแม่ในอัลกุรอานระบุเป็นพิเศษฮะมะ
حملته أمه وهنا على وهن عليكم السلام หลังจากที่อัลลอฮ์บอกทำดีกับพ่อแม่ว่าไซนัลอินซานบิวาลิดัยและเราได้สั่งเสียมนุษย์ให้ปฏิบัติดีต่อพ่อแม่อัลลอฮ์บอกเป็นสิทธิพิเศษอีกบอกว่าแม่ของเขาได้อุ้มท้องเข้ามาวะฮ์นันอะลาวะฮ์นินแล้วเขาจะสุดโทรมอ่อนเพลียลงครั้งแล้วครั้งเล่าผู้หญิงยิ่งตั้งท้องร่างกายยิ่งสุดหลังจากคลอดลูกออกมาว่าฟิซาลูฮูฟีอามัยนให้นมลูกอีก2ปีพี่น้องที่รักแม่จึงมีสิทธิมากที่สุดในบรรดามนุษย์ยิ่งกว่าพ่อด้วยซ้ำวันนี้พี่น้องที่รักครับหากท่านยังมีแม่ผมก็ยังมีแม่อยู่เหมือนผมเตือนตัวเองและบอกพี่น้องเราก็ยังไม่ได้ใช่ลูกที่ประเสริฐจน 100% หรอกคนพูดเองก็ไม่ใช่ 100% พี่น้องที่รักยังมีผิดพลาดยังมีการกระทำที่ไม่ถูกต้องแต่สำคัญที่สุดวันนี้ป๋ามะยังอยู่พี่น้องนี่คือโอกาสขอโทษท่านแต่ครับขออภัยต่อท่านวันนี้ท่านมีโอกาสที่จะจูบท่านได้พี่น้องจูบเถอะครับคุณพ่อคุณแม่เป็นมนุษย์ที่ท่านสมควรที่สุดจะวูจูบท่านพี่น้องยังมีโอกาสทำดีกับท่านทั้งสองได้มีโอกาสกอดท่านได้พี่น้องกอดเถอะครับจูบแม่กอดพ่อในยามที่ท่านทั้งสองมีชีวิตท่านยังจะดูอาให้ท่านจูบไม่ยันท่านจะไม่ได้อะไรนอกจากได้ปฏิบัติตามสุนนะที่ท่านอบูบักทำกับท่านนบีเท่านั้นไม่ยัดจะขอดูอายท่านไม่ได้เรารีบจะมาจูบแม่ตอนเป็นไม่ยัดทำไมเวลาตอนเป็นไม่คิดจะจูบท่านเราคิดจะมากอดไม่ยัดแม่ในตอนที่ท่านขยับตัวไม่ได้ทำไมตอนเป็นไม่กอดท่านเรามาร้องไห้ตอนหน้าไม่ยัดแม่หนูยังไม่ได้ขอมาอัพแม่แล้วทำไมตอนเป็นเจ้าไม่ขอมาอัพท่านท่านมีโอกาสทั้งหมดในการทำดีกับท่านทั้งสองพี่น้องวันนี้จงรีบเพราะผู้หญิงผู้ชายสองคนนี้จะอยู่กับท่านไม่นานพี่น้องเราไม่รู้หรอกครับพี่น้องที่รักว่าอาจารย์แต่ละคนจะมาเมื่อใดท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงสอนและบอกตัวอย่างเป็นให้เราชัดเจนเลยนะครับว่าหากวันนี้บิดามารดายังอยู่กับท่านพี่น้องจงปฏิบัติดีนี่คือกุญแจแขริสกุญแจไขริสกีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแม่คนหนึ่งพี่น้องที่รักครับบางครั้งเนี่ยนะคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเวลาเราโดนคำถามพี่น้องคนถามว่าเวลาเราทำผิดกับพ่อแม่เราต้องขออภัยโทษท่านบอกถูกต้องแล้วเวลาแม่พ่อทำผิดกับลูกล่ะครับป๋ามาจะขอไปมาขอโทษขอมาอัพท่านไหมโดยปกติเขาจะไม่ได้เข้ามาอย่างนั้นแน่นอนแล้วหน้าที่ลูกคืออะไรครับพี่น้องท่านต้องอภัยให้แก่ท่านทั้งสองตั้งแต่วินาทีแรกที่ท่านเป็นลูกครับท่านต้องทำดีแก่ท่านทั้งสองตั้งแต่วินาทีแรกที่ท่านได้สัมผัสกับนางเพราะสิ่งนี้พี่น้องที่รักซอฮาบะห์ได้เคยถูกถามจากชายคนหนึ่งชายคนนี้รักแม่มากๆอุ้มแล้วจะตะวาฟให้ขี่หลังจะเดินไปไหนมากขึ้นบนหลังถามกับท่านอิบนุอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาฉันตอบแทนแม่ได้หรือยังในบุญคุณทั้งหมดที่ฉันทำมาพี่น้องอิบนุอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาเห็นอย่างนั้นตอบชายคนนี้ว่าสิ่งที่ท่านทำถือว่าประเสริฐมากๆแม่จะเดินไปไหนชายคนนี้จะอุ้มตลอดพี่น้องไม่ให้แม่ต้องเดินในการนัดจะสะแอท่านก็อุ้มจะตอวาฟท่านก็อุ้มแม่จะไปที่ไหนท่านก็อุ้มสิ่งที่ท่านทำประเสริฐมากๆแต่ท่านอิบนุอุมัรตอบว่าท
ที่ท่านทำแบบนี้เนี่ยนะยังไม่สามารถทดแทนบุญคุณแม่แม้กระทั่งตอนที่แม่เจ็บท้องเวลาจะคลอดได้สักพี่น้องแสดงว่าชีวิตนี้เราไม่สามารถทดแทนบุญคุณพ่อแม่ใดๆได้ทั้งสิ้นท่านไม่สามารถจะตอบแทนบุญคุณท่านทั้งสองนี้ได้โดยเด็ดขาดบางคนคิดในระคุณพ่อแม่ผมเคยฟังในรายการหนึ่งพี่น้องที่รักนะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกโกรธพ่อตัวเองมากจนคิดที่สุดที่เขาอยากจะทำแต่อัลฮัมดุลิลลาห์ที่เขาไม่ใช่มุสลิมบอกสิ่งที่เขาอยากทำที่สุดเขาอยากจะหาเงินประมาณ40ล้านหรือ4ล้านบาทผมจำตัวเลขไม่ได้อยากจะหาเงินจำนวนเท่านี้ให้ได้แล้วจ่ายคืนพ่อผมไม่หมดบอกทำไมต้องจ่ายคืนอย่างเดียวเพื่อจะจ่ายคืนทดแทนในค่าเลี้ยงดูตั้งแต่ผมเล็กจนจบมาวิทยาลัยคืนเงินทุกบาทให้พ่อจะได้จบสัมพันธ์ระหว่างพ่อกับลูกอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนบอกจะจ่ายให้พ่อทุกบาทที่คำนวณมาจนเราหมดความสัมพันธ์เป็นพ่อลูกกันอย่างชัดเจนพี่น้องมองในมุมอิสลามต่อให้ท่านจ่ายดับเบิลอีกเท่าตัวขอโทษแต่ครับพี่น้องนี่คือท่านคำนวณค่าใช้จ่ายแล้วความรักความเมตตาที่พ่อเลี้ยงดูท่านจะคำนวณมันเท่าไรแล้วท่านจะตอบแทนยังไงบุญคุณแก่มนุษย์มีวันใช้หมดนะครับผมยืมท่าน 3,000 ผมคืน 3,000 ก็จบอัลลอฮ์ก็ให้จบด้วยไม่มีการสารไม่มีการทวงบุญคุณใดๆกลับมาอีกแล้วยืม3คืน3ก็จบสองคนนี้พี่น้องที่รักที่มีเกียรติทั้งชีวิตอัลลอฮ์ไม่ให้ใช้หนี้จนท่านจะจ่ายยังไงท่านตอบแทนไม่หมดแน่นอนกับคนทั้งสองคนนี้พี่น้องที่รักวันนี้พี่น้องครับคนที่น่าอิจฉาที่สุดถ้าผมจะตอบคนที่อัลลอฮ์ให้ความบารักัตและความจำเริญแล้วโอกาสจะได้เข้าสวรรค์มากมากณเวลานี้ผมเตือนตัวผมด้วยคือคนที่ยังมีพ่อแม่อยู่กับท่านนี่คือประตูสวรรค์สองบานที่เปิดอยู่ใกล้ๆท่านบางคนปิดไปแล้วพี่น้องที่รักและประตูนี้จะไม่เปิดอีกตลอดชีวิตดุนยาท่านประตูนี้จะไม่เปิดตลอดกาลในชั่วชีวิตท่านถึงแม้ท่านจะอยากให้มันเปิดอีกครั้งอัลลอฮ์ก็จะไม่เปิดให้พี่น้องอีกต่อไปใครที่สองประตูนี้ยังเปิดพี่น้องที่รักท่านนบีเคยกล่าวไว้ในหะดีษว่าหายนะมากๆหายนะจริงๆท่านนบีพูด3ครั้งพี่น้องถึงความหายนะจนซอฮาบะห์ถามท่านนบีว่าใครกันยารอซูลุลลอฮ์ที่คนแบบที่ท่านรอซูลได้กล่าวว่าหายนะท่านนบีจึงบอกว่ามันอัดรักะอะบะวัยอินดัลกิบรอะฮาดุฮุมาเอาคิไลฮิมาใครก็ตามที่มีชีวิตอยู่ทันกับพ่อแม่ในยามแก่ชราลงของท่านทั้งสองหรือคนหนึ่งคนใดฟะลัมยะดุคุลินญันนะแต่เขากลับไม่ได้เข้าสวรรค์ประตูสวรรค์อยู่ข้างหน้าพี่น้องเราไปเปิดอย่างอื่นเราพยายามละหมาดตะฮัจญุดเราพยายามทำดีกับผู้คนแต่เราลืมสองคนนี้พี่น้องที่รักประตูบ้านอื่นอาจจะเปิดไม่ได้ประตูที่ง่ายที่สุดอยู่ตรงนี้ท่านนบีบอกหายนะที่สุดกับคนที่มีโอกาสแต่ไม่ได้เข้าวันนี้พี่น้องที่อยู่ต่อหน้าผมบางคนก็เสียคุณแม่ไปแล้วและไม่มีทางจะได้กลับคืนตลอดชีวิตขอบคุณอัลลอฮ์นะครับพี่น้อง
ที่ใครเสียคุณแม่ไปคุณพ่อในขณะที่ท่านเห็นเราเป็นคนดีเนี่ยมัดที่ยิ่งใหญ่ของคนเป็นพ่อแม่ไม่ใช่การที่ลูกมีตำแหน่งใหญ่โตหรอกครับมะไม่รู้หรอกว่าผู้จัดการเมเนเจอร์คืออะไรมะไม่รู้หรอกครับพี่น้อง48 49มะไม่รู้อะไรเลยบางคนมะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าลูกเรียนอะไรหน้าที่มะส่งลูกเรียนบอกลูกจบคณะอะไรมะตอบไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้มันเรียนอะไรของมันไม่รู้และลูกทำงานอะไรบอกตำแหน่งลูกสิมะตอบไม่ได้พี่น้องตำแหน่งอะไรของมันก็ไม่รู้สิ่งที่มะภูมิใจที่สุดในตัวลูกทุกคนนะครับพี่น้องผมพูดในฐานะพ่อด้วยเขาไม่ได้ภูมิใจหรอกครับที่เรามีสตังค์และมีรถขับแต่เขาภูมิใจแล้วยิ่งใหญ่ที่สุดหากเขาจากดุนยาในขณะที่ลูกเขาอยู่ในปานเป็นคนซ้อนแหละสิ่งที่มีค่าที่สุดที่แม่เห็นก่อนตายพ่อเห็นก่อนตายแล้วจะยิ่งใหญ่มากๆนั่นคือการเห็นลูกเขาเป็นคนซ้อนเลยท่านจะเป็นอะไรก็เช่นท่านจะเป็นเจ้านายหรือกรรมกรก็ตามไม่มีผลใดๆกับจิตใจพ่อแม่แต่สิ่งเดียวพี่น้องที่พ่อแม่เห็นและมีความสุขที่สุดท่านอยู่ในอามันอยู่ในศาสนาบางคนได้มีโอกาสทำดีต่อหน้าคุณพ่อคุณแม่จนท่านทั้งสองจบชีวิตบอกอัลฮัมดุลิลละห์อย่างน้อยที่สุดท่านมั่นใจแล้วพี่น้องว่าลูกต้องดูอายฉันแน่นอนแต่บางคนไม่มีโอกาสได้เห็นลูกนั่งจากไปดุนยาโดยที่ไม่มีโอกาสเห็นลูกเป็นคนดีเลยเสียใจที่สุดกับการที่เห็นลูกไม่ละหมาดบางคนบอกอาจารย์ผมเติบโตหลังจากแม่ผมตายเสียดายที่สุดที่ผมไม่มีโอกาสละหมาดให้แม่ผมเห็นเลยถ้าถามท่านวันนี้อยากจะทำอะไรที่สุดบอกอยากใจมากขึ้นมาเห็นเขาละหมาดมากที่สุดไม่ได้จะโชว์แต่สิ่งหนึ่งที่อยากให้มาเห็นว่าลูกที่เคยทำให้มาร้องไห้วันนี้เขาละหมาดแล้วนะมาแต่เขาจะไม่มีโอกาสเห็นตลอดชีวิตมาจะไม่เห็นภาพของท่านเดินไปมัสยิดอีกตลอดกาลแต่การกลับตัวของท่านจะยังประโยชน์แก่ท่านทั้งสองอย่างแน่นอนพี่น้องที่รักครับอัลฮัมดุลิลละห์ท่านรอซูลได้กล่าวอัลลอฮ์ได้กล่าวในอัลกุรอานทั้งหมดที่ผมบอกแก่ท่านสองบุคคลนี้แหละครับพี่น้องชีวิตท่านจะบารักัตหรือไม่อยู่ที่สองคนนี้เท่านั้นดูอามุสตะญับที่สุดที่อัลลอฮ์จะรับจากมนุษย์ทั้งโลกคือพ่อกับแม่ของท่านท่านจะเป็นศัตรูกับใครก็ได้ในโลกหากท่านอยากจะเป็นนะแต่สองคนนี้อย่างเดียวพี่น้องต่อให้ท่านเป็นยังไงอย่าทำชั่วกับสองคนนี้โดยเด็ดขาดและเมื่อพี่น้องปฏิบัติอย่างนี้อยู่แบบนี้ได้อัลฮัมดุลิลละห์บุคคลที่อัลลอฮ์รักท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องที่รักหากอามันใดหากการปฏิบัติใดที่ท่านนบีเห็นว่าเป็นการทำร้ายพ่อแม่ท่านจะยุติทันทีถึงแม้จะมีความดีก็ตามครั้งหนึ่งพี่น้องที่รักมีซอฮาบะห์มาหาท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็จะออกญิฮาดแน่นอนพี่น้องที่รักการญิฮาดในทางของอัลลอฮ์คือสวรรค์ถ้าตายชายคนนี้มาหาท่านนบีพี่น้องครับและบอกกับท่านรอซูลว่าฉันมาหาท่านเพื่อจะญิฮาดฉันทิ้งพ่อแม่ของฉันไว้فأبكيتهما แล้วฉันทำให้ท่านทั้งสองร้องไห้พ่อแม่มีฉันคนเดียวไม่มีใครดูแลท่านฉันเป็นลูกคนเดียว
ไม่มีภรรยาไม่มีลูกไม่มีพี่ไม่มีน้องฉันจากท่านมาเพื่อจะไปญิฮาดกับท่านพี่น้องครับท่านรอซูลตอบชายคนนี้กับว่าอิรจิอ์อิลัยฮิมาท่านจงกลับไปหาท่านทั้งสองฟาดฮิฮุมาคะมาอับไคตะฮุมาและทำให้ท่านทั้งสองหัวเราะเหมือนที่ท่านทำให้เขาร้องไห้อย่าอัลลอฮ์นบีไม่ยอมนะครับพี่น้องเจ้าจากมาเพื่อจะไปญิฮาดนั่นคือประตูสวรรค์ชัดเจนมากแต่พ่อแม่ร้องไห้เพราะท่านทั้งสองไม่มีใครดูแลเองแล้วนอกจากท่านคนเดียวนบีบอกกลับไปหาท่านทำให้หัวเราะให้ได้ฟะฟีฮิมาฟะญิฮาดท่านจงญิฮาดกับท่านทั้งสองชายคนนี้ไม่ต้องออกไปข้างนอกก็ได้นั่นคือผลบุญการญิฮาดอยู่ตรงนั้นท่านนบีกำลังจะบอกอะไรอุมมะฮ์พี่น้องครับการต่อสู้ญิฮาดฟีซาบิลิลลาห์คือสวรรค์ใช่แต่สิ่งนี้ในเคสนี้ยิ่งใหญ่กว่าการออกไปตรงนั้นมนุษย์สองคนในโลกที่อัลลอฮ์ไม่ยอมโดยเด็ดขาดพี่น้องวันนี้พี่น้องที่รักเราพยายามหาดุอาจากคนซอลิห์เราพยายามหาดุอาจากคนที่ยิ่งใหญ่พยายามหาดุอาจากอาจารย์ให้อิหม่ามโต๊ะครูขอดุอาให้จริงๆคนสองคนนี้แหละครับพี่น้องที่ดุอามุสตะญับที่สุดในบางครั้งพี่น้องที่รักแต่จริงผมก็ไม่อยากจะพูดนะฮะแต่ก็เล่าเป็นประสบการณ์ให้แก่ท่านและกับผมแล้วกันเ ชื่อไหมครับท่านลองย้อนไปดูในอดีตมะป๋าเราพ่อกับแม่เราเนี่ยเคยดูอาอะไรต่อหน้าเราไหมครับในเรื่องของท่านพี่น้องลองคิดดูเคยเห็นป๋าม้าเราขอดูอาให้ตัวเองมีอายุยืนไหมครับนะลองย้อนกลับไปดูว่า ป๋าม้าเราขอดูอาให้เขามีอายุยืนเคยไหมเขาขอฮะและตัวเราเวลาเราขอให้อายุยืนเราเคยขอไหมครับเราเคยขอผมถามตรงๆเวลาเราขอให้เราอายุยืนเราขอให้อายุยืนเพื่ออะไรฮะเพื่อเราจะทำอะไรต่างๆนานามากมายจริงหรือไม่เราอยากทำอามานอิบาดัตนะเราอยากจะทำอามานซอลาห์เราอยากใจนู่นอยากใจนั่นอยากใจนี่เชื่อไหมครับเราเป็นพ่อเป็นแม่ยิ่งพ่อแม่ที่มีอายุวัลลอฮ์ขอสาบานต่ออัลลอฮ์ผมได้ยินแม่นะครับแล้วก็แม่อีกหลายๆท่านก็จะเป็นแบบนี้หนึ่งในดุอาที่แม่ขอนะครับพี่น้องการที่ขอให้พ่อแม่มีอายุยืนท่านไม่ได้ขอเพื่อให้ท่านสร้างบ้านใหญ่โตเลยท่านไม่ได้บอกขอให้ฉันอายุยืนอย่าเล่าจะได้สร้างธุรกิจเศรษฐกิจผมไม่เคยได้ยินดุอานั้นจากพ่อแม่คนไหนเลยผมไปบรรยายไปบรรยายไปเจอคนนั้นคนนี้ดุอาเวลาพ่อแม่ขออายุยืนอย่างเดียวเป้าหมายที่พ่อแม่ต้องการรู้ไหมครับอะไรอยากเห็นความสำเร็จของลูกก่อนตายถ้าลูกฉันสำเร็จประการนี้ได้เป็นอย่างนี้ได้ฉันพร้อมจะไปแล้วยาอัลลอฮ์แสดงว่าชีวิตแม่ทั้งหมดที่เติบโตมาที่เหน็ดเหนื่อยส่งลูกหาเงินให้ลูกเป้าหมายที่สุดต้องการเห็นความสำเร็จของลูกแม่จะไม่คิดถึงตัวเองแล้วพี่น้องแม่หมดความสุขในชีวิตซึ่งเป็นสุขส่วนตัวตั้งแต่วันที่ท่านเกิดพี่น้องที่รักยิ่งบิมารดาที่เป็นหญิงไม้เลี้ยงดูลูกต่างๆนานาพี่น้องความสุขส่วนตัวของคุณแม่หมดตั้งแต่วินาทีนั้นเงินหนึ่งก้อนที่ได้มาม้าไม่มีโอกาสซื้อเสื้อสวยๆใส่กับเขาหรอกครับต้องคิดแล้วนะครับพี่น้องลูกคนนี้ต้องจ่ายค่าเทอมคนนั้นต้องเป็นอย่างนั้นทั้งหมดเงินที่ได้ปันส่วนออกลูกหมดเลยลูกโตขึ้นมาไม่เคยให้แม่แม้แต่100
ไม่เคยพาแม่ไม่เคยให้ดีอ้อไม่เคยจะให้แม่และไม่เคยอะไรเลยแม่ทำทั้งหมดเพื่อต้องการความสำเร็จของลูกมันจึงเป็นการตอบแทนที่อัลลอฮ์ไม่อนุญาตให้ทดแทนกันได้ตลอดชีวิตท่านจึงไม่ต้องถามว่าเราจะมีโอกาสตอบแทนทดแทนบุญคุณพ่อแม่ได้ยังไงบอกทดแทนไม่ได้หน้าที่เราคือทำดีกับท่านในสุดความสามารถอัลฮัมดุลิลละห์ขอบคุณอัลลอฮ์อย่างน้อยชีวิตหนึ่งถ้าท่านมีโอกาสนะครับพี่น้องไปทำอุมเราะห์กับบิดามารดาของท่านถึงแม้จะเป็นหนึ่งครั้งในชีวิตก็ตามหากมีโอกาสพี่น้องได้ร่วมละหมาดญะมาอะห์กับคุณพ่อคุณแม่ท่านหากมีโอกาสพี่น้องได้ร่วมทำอามัลซอลเลาะห์กับคุณพ่อคุณแม่ท่านสุขที่สุดเลยครับพี่น้องป่ามากกับเราสิ่งที่ท่านต้องการที่สุดจากลูกไม่ใช่อะไรเลยนอกจากสิ่งนี้เท่านั้นพี่น้องให้เงินกับคุณพ่อคุณแม่เชื่อแต่ครับคนแก่ก็ไม่ได้ใช้เงินแล้วท้ายที่สุดแกเก็บพอเก็บแล้วให้ใครอ่ะพี่น้องไม่ให้ท่านก็ให้ลูกท่านพี่น้องทำดีพี่น้องสอนแล้วพี่น้องปฏิบัติอย่างนี้อัลลอฮ์ตอบแทนแน่นอนความยิ่งใหญ่ของคนที่ทำดีต่อพ่อแม่นะครับพี่น้องประวัติศาสตร์บันทึกหลายเรื่องแต่เรื่องหนึ่งที่ยิ่งใหญ่มากๆท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเคยพูดถึงชายคนหนึ่งเอาไว้ต่อหน้าท่านอุมัรบินคอตตอบต่อหน้าท่านอาลีบินอบีตอลิบต่อหน้าบรรดาซอฮาบะห์ท่านรอซูลบอกว่ายะติอะลัยกุมอุวัยซุบนุอามิรมาอัมดาดิลยะมันจะมีผู้ชายคนหนึ่งชื่อว่าอุวัยซ์บินอามิรจะมากับชาวยะมันเนี่ยนะครับพี่น้องจะมาหาพวกท่านท่านรอซูลกล่าวว่าอุวัยซ์บินอามิรคนนี้ลาอักซะมะอัลลอฮิลาอบรหากเขาขอดูอาอะไรต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์จะตอบรับทันทีฟาอินิสตาตะตะถ้าท่านมีความสามารถไอยัสตักฟิรุลักฟัฟัลถ้าพวกท่านมีความสามารถจะให้อุไวส์ขออภัยโทษให้ท่านจงทำอุไวส์บินอามิรไม่ใช่ซอฮาบะห์นะครับพี่น้องเป็นตะบีอีนไม่ทันเจอกับท่านนบีแต่นบีสามารถเอ่ยชื่อได้นี่คือความยิ่งใหญ่ของคนที่ชื่ออุไวส์บินอามิรท่านนบีบอกว่าสาเหตุที่อุไวส์เป็นคนที่อัลลอฮ์ตอบรับดูอาเนี่ยละฮูวาลิดะฮูวะบิอับบารุอุไวส์มีแม่อยู่คนหนึ่งและอุไวส์เป็นคนทำดีต่อแม่มากๆสาเหตุอัลลอฮ์รับดูอาไม่ใช่เพราะอุไวส์ละหมาดตะฮัจญุดเยอะไม่ใช่ทำซอดาเกาะเยอะไม่ใช่ละหมาดสุนัตเยอะแต่เพราะอุไวส์ทำดีกับแม่และไม่ใช่แค่ยิ่งใหญ่ตอบรับดูอานะครับพี่น้องยิ่งใหญ่ขนาดนบีเอ่ยถึงชื่อและบุตรของใครด้วยไม่ได้เอ่ยแค่ชื่อเอ่ยถึงรอยแผลที่อยู่ที่ตัวอุไวส์ด้วยลักษณะเป็นแบบนี้แบบนี้ท่านนบีบอกหมดเลยพี่น้องคนถ้าไม่ยิ่งใหญ่นะพี่น้องไม่ถูกบรรจุในวาฮยูให้นบีพูดออกมาเป็นหะดีษแบบนี้หรอกครับพี่น้องท่านนบีมีชีวิตอยู่จนเสียชีวิตจนวะฟาตก็ไม่เจอกับอุไวส์อบูบักอัสซิดดีกขึ้นเป็นคอลิฟะห์จนเสียชีวิตก็ไม่เจอกับอุไวส์มาในยุคอุมัรบินคอตตอบรอฎิยัลลอฮุอันฮุในช่วงสุดท้ายที่ท่านอุมัรจะเสียชีวิตในปีนั้นถึงช่วงฮัจญ์พี่น้องที่รักหลังจากคนเริ่มทยอยกลับทยอยกลับเสร็จพิธีฮัจญ์เหลือชาวยะมันท่านอุมัรพี่น้องเป็นคอลิฟะห์เป็นอามีรุลมุมินีนก็เห็นชายอาวุโสอัลลอฮุอะลัมน่าจะเป็นหัวหน้าเผ่าท่านอุมัรจึงถามว่า
ในพวกท่านนี่มีใครชื่ออุไวส์บินอามิรไหมชายชรานี่บอกว่าอามีรุลมุมินีนฉันว่าไม่น่าจะใช่คนที่ท่านอยากเจอเพราะเขาสติไม่ค่อยดีอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนเขาเป็นคนที่เราจ้างให้เลี้ยงอูฐเราอยู่ที่อารอฟานูนให้เวลา4ดิรัมพี่น้องได้เงินเวลา4ดิรัมรับจ้างเลี้ยงอูฐดูแลอูฐในกะฮุจญะฮ์ไม่น่าจะใช่คนนั้นนะอุมัรอามีรท่านเป็นคอลิฟะห์ไม่น่าจะไปเจอคนแบบนั้นคิดว่าไม่ใช่บอกอุไวส์บินอามีรอุไวส์บินอามีรสติสตางค์ไม่ค่อยดีอามีรุลมุมินีนนะนู่นเราจ้างเลี้ยงดูอูฐพอเรานู่นอยู่ทุ่งอาราฟานู่นพี่น้องอุมัรบินคอตอบเป็นคอลิฟะห์ยิ่งใหญ่มากเรียกท่านอาลีบินอบีตอลิบบอกกุมยาอาลีอาลีลุกขึ้นเราไปหาอุไวส์บินอามีรซุบฮานัลลอฮ์พี่น้องชาวสวรรค์สองคนต้องเดินไปหาเด็กหนุ่มธรรมดาคนเดียวอัลลอฮ์ยกเกียรติอุไวส์บินอามีรทั้งดุนยาและอาคิเราะห์ยกเกียรติตั้งแต่นบีของพระองค์พูดถึงยกเกียรติอย่างที่สองให้ชาวสวรรค์สองคนเดินไปหาด้วยไปที่อุไวส์เลี้ยงอูฐอยู่พี่น้องที่รักเห็นอุไวส์ยืนละหมาดอยู่นะครับใต้ต้นไม้พี่น้องไปทุ่งอาราฟานี่นึกภาพออกนะไม่ได้เหมือนต้นไม้เหมือนในไทยเราอย่างนี้นะครับก็ยืนในต้นไม้ร่มบางอันนิดๆหน่อยๆท่านอุมัรก็ให้สลามพอได้ยินสลามพี่น้องแกก็ละหมาดให้เสร็จเร็วขึ้นเมื่อสลามเสร็จหันมาดูพี่น้องอามีรุลมุอ์มินีนอุมัรบินคอตอบดูคนที่ชื่ออุไวส์บินอามีรยาอัลลอฮ์ถ้าบอกจะบอกอินนาลิลลาฮ์ก็ไม่ใช่บอกซุบฮานัลลอฮ์เป็นเด็กหนุ่มที่อยู่ในทรายดูแลแพะดูแลอูฐสภาพเต็มไปด้วยฝุ่นแบบนี้อุมัรนั่งลงพี่น้องเจอกับอุไวส์บินอามีรเขาไม่ได้บ้าเขาไม่ได้สติไม่ดีพี่น้องแต่คนเนี่ยไม่ให้เกียรติเขาแค่นั้นเองท่านอุมัรเห็นอย่างนั้นพี่น้องที่รักบอกอุไวส์บินอามีรตกใจมากท่านมาหาฉันทำไมอามีรุลมุมินีนบอกท่านมาหาฉันทำไมบอกฉันได้ยินรอซูลกล่าวเอาไว้ถึงเจ้ายาอัลลอฮ์พี่น้องไม่ต้องบอกอุไวส์ถ้าเป็นเราถ้ารู้แต่เราไม่มีบุญไม่มีโอกาสขนาดนั้นหรอกครับพี่น้องแค่เรามันไม่รู้จะเปรียบเทียบยังไงพี่น้องรอซูลเอ่ยถึงเจ้านะแล้วคนมาพูดไม่ใช่คนอื่นพี่น้องเป็นซอฮาบะห์นบีมันยิ่งใหญ่กว่าท่านได้เงินเป็นไม่รู้กี่มันเทียบเป็นเงินล้านไม่ได้บอกรอซูลเอ่ยถึงท่านอุไวส์บินอามีรพี่น้องแต่อุมัรเห็นสภาพแล้วสงสารท่านจะไปไหนต่ออุไวส์ยังไม่ได้บอกนะครับเรื่องหะดีษนะบอกท่านจะไปไหนต่อฉันจะเดินทางไปอิรักต่อหลังจากเสร็จฮัจญ์นี้งั้นท่านรอฉันแป๊บเดียวนะเดี๋ยวฉันจะกลับไปที่ไบตุลมานเอาเสื้อผ้ากับเงินมาพี่น้องรู้ไหมครับอุไวส์ตอบยังไงมาชาอัลลอฮ์อุไวส์บอกฉันมีอยู่แล้วสตางค์ฉันได้ค่าจ้างวันละ4ดิรัมเนี่ยมาชาอัลลอฮ์ที่รับเลี้ยงอูฐพี่น้องชาวก็บิลาเผาฉันเขาให้วันละสี่ดิรัมสี่ดิรัมนี่น้อยมากๆนะครับพี่น้องนะค่าแรงขั้นต่ำเลยอ่ะนี่วันละสี่ดิรัมเนี่ยแล้วฉันก็ไม่รู้ว่าวันนี้ฉันจะใช้สี่ดิรัมหมดก่อนหรือฉันจะตายก่อนมาชาอัลลอฮ์วันนี้เราได้100บาทเรารู้สึกว่าน้อยบางทีเราใช้ไม่ทันหมด100มีไหมครับที่ตายก่อนเงินจะหมดอุไวส์บินอามีรบอกฉันมีสี่ดิรัมแล้วนี่เยอะแล้วท่านไม่ต้องไปเอาให้ฉันแล้วฉันมีตั้งสี่ดิรัมฉันไม่รู้ว่าชีวิตฉันจะทันใช้หมดหรือไม่ในวันนี้ฉันอาจจะตายก่อนหรือเงินหมดก่อนก็ได้พี่น้องทำอุมัรร้องไห้ได้ฉันจะไปเอาเสื้อผ้ามาให้ท่านบอกอุมัรเป็นคอตอบอามีรุลมุมินีนเสื้อผ้าฉันใส่มีแล้วนี่ฉันใส่เสื้อแล้วและฉันก็ไม่รู้ด้วยว่าฉันจะตายก่อนที่เสื้อจะขาดชำรุด
หรือเสื้อจะขาดชำรุดก่อนที่ฉันจะตายฉันและพี่น้องอุไอซ์บินอามิดพูดต่อทันทีนะครับบอกว่าเรากำลังจะขึ้นสู่ที่สูงนะอามีรุลมุอ์มินีนดูนะครับเด็กหนุ่มที่คนว่าบ้านะว่าสติไม่ดีนะพวกเรากำลังจะขึ้นเนินสูงคนตัวเบาเท่านั้นที่จะสามารถเดินจนถึงยอดเขาได้ยาอัลลอฮ์โอไวส์เปรียบเทียบให้อุมัรเห็นเลยนะครับพี่น้องว่าคนที่มีดุนยาเยอะๆทรัพย์สมบัติมากๆโอกาสจะขึ้นบนนั้นค่อนข้างยากแต่วันนี้เรามีแค่นี้เราเบาแค่นี้อัลฮัมดุลิลลาห์เราจะขึ้นสู่มันโดยง่ายเพราะแค่1บาทอัลลอฮ์ก็จะถามท่านแค่50สตางค์พระองค์ก็จะถามท่านท่านมีทั้งหมดทรัพย์ทั้งหมดในดุนยามีอยู่เป็นล้านอัลลอฮ์จะถามตั้งแต่บาทแรกจนบาทสุดท้ายท่านมีแค่ 50,000 ชีวิตท่านทั้งหมดทรัพย์ที่เป็นของท่านอัลลอฮ์ถามแค่ 50,000 ท่านไม่มีบ้านอาศัยอยู่อัลลอฮ์ถามท่านแค่นั้นพี่น้องเนียมัดที่อัลลอฮ์ให้ยิ่งใหญ่มากจนท้ายที่สุดอุมัรบินคอตาบอกโอไวส์บินอามินจงขออภัยโทษให้แกเราด้วยพี่น้องอุไวส์ตกใจเพิ่มขึ้นไปอีกท่านคือซอฮาบะห์ท่านเป็นคนสนิทของรอซูลอุไวส์เป็นเด็กเลี้ยงแพะเด็กเลี้ยงอูฐรับจ้างอุมัรบอกไม่ใช่เพราะรอซูลได้กล่าวเอาไว้ว่าจะมีคนชื่ออุไวส์บินอามิดมาหาท่านและเป็นคนที่อัลลอฮ์ตอบรับดุอาถ้าใครพวกท่านมีชีวิตท่านกับอุไวส์บินอามิดจงให้เขาขอไปอย่าตัวไหนเพราะท่านเป็นคนที่ทำดีต่อมารดาของท่านสาเหตุเดียวพี่น้องที่อัลลอฮ์ยกเกียรติอุไวส์สูงมากเพราะดีต่อแม่แค่นั้นเองวันนี้ผมจึงบอกตัวผมพี่น้องครับกี่รอมฎอนแล้วนี่จะมาถึงอินชาอัลลอฮ์ประมาณเมษากลางๆพฤษภาเราอีกพี่น้องเสียคุณแม่ไปเสียพ่อไปบางทีผ่านมา10กว่าปีแล้วบางที6-7ปีแล้วเชื่อไหมครับลองถามตัวเองวันนี้ยังคิดถึงอยู่ไหมฮะอีกที่ผ่านมาเรามีโอกาสไปสลามท่านไปวุดจุบท่านไปขอมาอัพท่านและจะไม่มีเหตุการณ์นั้นจนวันกิยามะห์อัลลอฮ์จะไม่ให้ได้ท่านทำแบบนี้อีกแล้วจนวันกิยามะห์คนที่เสียแม่ไปแล้วจะรู้คุณค่าของแม่มากที่สุดพี่น้องเราใหญ่โตขนาดไหนแต่แม่เรายังดูเราเป็นเด็กเหมือนเดิมออกไปข้างนอกเขาสวัสดียกมือไหว้หมดเลยพี่น้องกลับมาที่บ้านมาเรียกเราไอ้เหมือนเดิมยาอัลลอฮ์มาเรียกเราไอ้มาเรียกเรามึงมาเรียกเราไอ้นู่นไอ้นี่เหมือนที่มาเรียกตอนเด็กเลยจนมีคำพูดพี่น้องที่รักจนทำเป็นหนังสือเลยนะครับว่าเด็กหรือผู้ใหญ่คนคนหนึ่งจะเริ่มโตเป็นผู้ใหญ่เมื่อใดเขาตอบว่าเด็กจะคงคนคนหนึ่งจะคงเป็นเด็กตลอดกาลมาดามัตอุมมูฮูฮัยยะตราบใดที่แม่เขายังมีชีวิตเขาจะเป็นเด็กตลอดกาลนั่นคืออะไรครับพี่น้องแม่จะไม่มองลูกโตโดยเด็ดขาดคำถามที่แม่เราถามสมัยเด็กๆครับพี่น้องกินข้าวยังเอาไหมมาทำกับข้าวมึงชอบแกงไอ้นั่นกูตามเอาไว้มึงกลับมาวันนี้พี่น้องวันนี้เราโตเป็นผู้ใหญ่เราเป็นหัวเป็นหน้ามีลูกมีหลานเป็นใหญ่เป็นโตมายังถามคำนี้กับเราไหมครับถ้าอัลลอฮ์ให้มะเราฟื้นขึ้นวินาทีนี้โดยที่มะไม่รู้เลยว่าตัวเองตายไปแล้วเชื่อไหมครับมะจะพูดอะไรกับเรามะจะพูดเหมือนเดิมที่มะพูดมา10ปีที่แล้วก่อนมะลงกุโบมะจะบอกเหมือนเดิมเลยยังเรียกไอ้เหมือนเดิมยังเรียกมึงเหมือนเดิมยังทำกับข้าวเดิมๆให้ท่านกินเหมือนเดิมนั่นคืออะไรพี่น้องนั่นคือสิ่งที่ไม่ต้องเสแสร้งมันซึมเข้าไปในเลือดมะจะดูลูกแม่จะดูลูกเป็นเด็กตลอดกันพี่น้องเสียแม่ไปตอนอายุเท่าไหร่ครับพี่น้องท่านอายุ40แม่เสียชีวิตนั่นแหละครับ40ท่านเพิ่งโตเป็นผู้ใหญ่
ท่านอายุ50คุณแม่เพิ่งเสียนั่นแหละครับท่านเพิ่งโตตอนอายุ50ปีอินชาอัลลอฮ์พี่น้องเลยบอกตัวผมพี่น้องว่ากี่รอมฎอนที่ผ่านบางครั้งเราได้เจอมาได้สลามท่านบางคนไม่มีโอกาสนั้นอีกต่อไปแล้วใช่ไหมครับวันนี้ถ้ายังมีโอกาสนะพี่น้องไม่ต้องรอรอมฎอนหรอกครับพี่น้องให้ตังคนได้เป็นพันเป็นร้อยเป็นหมื่นพี่น้องอยู่ต่างจังหวัดคนละที่กับคุณพ่อคุณแม่เสียแค่5บาทโทรถามมาเองมากินข้าวยังแม่กินข้าวหรือยังพูดสั้นๆแบบนี้นะพี่น้องเชื่อแต่ครับคำพูดนี้ยิ่งใหญ่มากในหัวใจพ่อแม่นะผมจึงบอกตัวผมด้วยนะครับพี่น้องแล้วก็เตือนตัวพี่น้องทุกคนเราหรือผมก็ไม่ใช่ลูกที่ดีประเสริฐอะไรขนาดนั้นทั้งหมดเราต้องไปอย่างทุกวินาทีพี่น้องโอกาสทำให้แม่พ่อมีความรู้สึกน้อยใจเสียใจมีโอกาสตลอดเวลาและเมื่อเรารู้นะพี่น้องขอโทษท่านนะขอมาอัพท่านถ้าเป็นไปได้พี่น้องเจอหาเวลาไปเยี่ยมท่านสำหรับพี่น้องที่อยู่ไกลเพราะการไปเยี่ยมในขณะมีชีวิตท่านยังได้ดุอาและท้ายที่สุดพี่น้องความอบอุ่นที่สุดในชีวิตเวลาถามตัวเองนะผู้ชายผู้หญิงเหมือนกันเลยนะผู้ชายผู้หญิงเหมือนกันเลยพี่น้องเวลาเราโตขึ้นสิ่งที่แบกข้างหลังเยอะมากพี่น้องหน้าที่การงานหน้าที่เป็นสามีหน้าที่เป็นภรรยาอามานะเต็มไปหมดเรื่องลูกเรื่องงานเรื่องอะไรเต็มหลังเลยวินาทีที่ท่านกลับบ้านเจอแม่ท่านนะพ่อนี่ไม่ต้องพูดถึงแล้วนะครับพ่อนี่เรายกไว้ก่อนแต่แม่จะสนิทมากกับลูกจะเซนซิทีฟหน่อยกับลูกพี่น้องบางอย่างความรู้สึกเวลาท่านกลับไปถ้าคนเคยนอนที่ตักแม่เนี่ยแล้ววินาทีมะจับหัวท่านเนี่ยท่านจะรู้สึกเลยว่าเหมือนกับความรู้สึกที่เราเคยทำตอนเราเด็กๆเลยและความอบอุ่นนี้แหละครับพี่น้องที่รักจะไม่มีมนุษย์คนไหนสามารถให้ท่านโดยเด็ดขาดถึงแม้จะเป็นคนที่รักท่านที่สุดเมียรักท่านที่สุดสามีรักที่สุดแต่ความอบอุ่นนี้อัลลอฮ์ให้พิเศษเฉพาะคุณแม่เพียงคนเดียวจนอุลามากล่าวนะครับว่าทำไมเด็กที่ออกจากท้องร้องไห้แน่นอนไอ้ร้องปกติอยู่แล้วพยาบาลอุ้มก็ร้องหมออุ้มก็ร้องคนอื่นอุ้มก็ร้องแต่แม่อุ้มเด็กเอาปากเข้าเต้าเลยเด็กเงียบเขารู้ได้ยังไงพี่น้องว่านี่คือแม่เด็กคนนี้รู้ได้ยังไงว่านี่คือผู้หญิงที่อุ้มท้องเล่นอยู่ในตัวเขามา9เดือนนักวิชาการอุลามะกล่าวว่าเด็กจำได้ในธรรมชาติฟิตรอที่บริสุทธิ์มากที่อัลลอฮ์ให้เขาจำได้จำอะไรครับพี่น้องอย่าลืมนะครับเราอยู่ในตัวแม่9เดือนได้ยินเสียงหัวใจแม่24ชั่วโมงตลอดเวลา9เดือนเราฟังเสียงเพื่อนเราแค่3วันเราจำได้ว่านี่เสียงไอ้บังแน่เลยและ9เดือนที่ท่านฟังจังหวะหัวใจแม่เต้นท่านกินอาหารเดียวกับแม่ชึงไม่แปลกอัลลอฮ์ให้ท่านจำได้ในความรู้สึกนี่คือแม่ท่านนะครับพี่น้องฝากตัวผมและตัวท่านนะพี่น้องนะใครที่เสียคุณแม่ไปแล้วเสียป๋าไปแล้วขออัลลอฮ์ตอบแทนอภัยโทษให้ท่านทั้งสองดุอาให้ท่านอย่าขาดนะครับพี่น้องจะขาดในการดุอานะครับเพราะสิ่งนี้แหละพี่น้องเป็นการเชื่อมอยู่ว่าท่านคือลูกซอละท่านคือลูกที่ซอละดุอาให้พ่อแม่นะครับแต่ใครที่ยังมีชีวิตอยู่ผมก็ต้องเตือนด้วยซอบัตอดทนกับพ่อแม่ให้เยอะๆเหมือนกับที่ท่านทั้งสองซอบัตอดทนกับเรามาแล้วนะย้ำจริงๆพี่น้องที่นั่งต่อหน้าผมเนี่ยผมไม่รู้จักเท่าไหร่นะครับพี่น้องว่าใครส่วนตัวเป็นยังไงนะใครมีประสบการณ์นะเลี้ยงลูกด้วยตัวคนเดียวหรือแม่เราเลี้ยงเรามาด้วยตัวท่านคนเดียวผมจึงยกย่องมากๆหญิงไม้ที่เลี้ยงลูกจนโตได้และนางสามารถอยู่ลำพังได้จนลูกเติบใหญ่นี่คือผู้หญิงแกร่งที่สุดในหน้าประวัติศาสตร์ของมุสลิมเรานางเป็นหญิงที่แกร่งมากๆที่ซอบัตอดทนมากๆอย่าเนรคุณท่านทั้งสองนะครับพี่น้องผิดพลาดประการใดไปขอโทษนะครับและเชื่อผมไม่มีบาปหรือความผิดไหนที่แม่จะไม่ยกให้ลูกเวลามากโกรธ
มาบอกมึงไม่ต้องมาขอโทษกูนะมึงไม่ใช่ลูกกูแล้วเวลาโกรธหลุดหมดเลยนะบอกมึงออกไปจากบ้านกูเลยเคยโดนแม่ไล่ไหมครับตอนเด็กๆแม่บอกมึงไม่ต้องมาบ้านมึงออกไปเลยท้ายที่สุดลองออกจริงๆสิครับคนที่จะร้องไห้คนแรกไม่ใช่ท่านแต่คือคนที่ไล่ท่านเมื่อกี้เองพี่น้องนี่คือคนเป็นแม่และผมบอกกับท่านอีกว่าแม่จะคงอยู่อินชาอัลลอฮ์นะครับแล้วอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยจะยกย่องเกียรติของนางจนนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวกับชายคนหนึ่งเอาไว้ว่าอุมมุกสามครั้งด้วยกันเป็นนัยยะกรณียืนยันว่าโลกนี้ทั้งโลกถ้าท่านจะเลือกใครทำดีสักคนหนึ่งที่ดีที่สุดกับท่านจงเลือกแม่ของท่านอินชาอัลลอฮ์ชีวิตท่านจะบารักัตแน่นอนนะครับขอร้องให้เราและท่านทั้งหลายได้ไปอยู่กับพ่อแม่ของเราอีกในสวรรค์ชั้นฟิดเดลส์พี่น้องที่รักนะครับขอให้ท่านได้ไปอยู่และความเป็นลูกกับเป็นพ่อเป็นแม่ยังคงอยู่ตลอดและจะเชื่อมโยงตลอดไปด้วยกับดุอาของลูกๆแน่นอนยะซากุมุลลอฮ์วะคอยรอนนะครับอัลฮัมดุลิลละห์ยังไงก็ผมอยากฝากมังซุปอีกอย่างแล้วกันว่าบรรยากาศแบบนี้เนี่ยอย่าให้มีแค่วันนี้นะมังซุปนะถ้าเป็นไปได้ทุกอาทิตย์บางทีมันไม่ไหวเหมือนกันมังซุปน่าจะไม่มีเวลานวดอีกแต่อยากให้มีเรื่อยๆนะครับพี่น้องอัลฮัมดุลิลละห์ผิดพลาดประการใดขอมาอัพพี่น้องทุกท่านด้วยนะครับขออัลเลาะห์ให้เราได้พบกันในสนามดาวาแบบนี้อีกนะครับแล้วก็ได้ไปเจออีกนะมาขอดุอาให้ได้เจอในสวรรค์ฟิตดาวส์กันทุกคนด้วยนะครับอามีนนะครับยะซากัลลอฮุไคร่อนครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับ